ค่ะทุกคนสวัสดีสมาชิกด้วยนะคะเรากลับมาเจอกันในคลิปนี้นะคลิปนี้จะมาสอนถักน้องแมวนะคะน้องแมวแบบมินิตะมูตะมิมากเลยตัวนี้บีใช้เป็นไหมคอตตอนซอฟนะคะคอตตอนซอฟตัวนี้ขนาดประมาณ3พายนะเส้นไหมเขาจะอยู่ที่ประมาณ3พายเข็มถักที่ใช้คู่กันจะเป็นเบอร์3ทับ0หรือว่า 2.2 มิล นะหัวก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะคะทุกคนน่าจะมีติดบ้านไว้นะถ้าใครชอบถักมาดูกันส่วนต่อไปนะคะจมูกตัวนี้ B ใช้เป็นได้เย็บผ้านะคะปากเอาแล้วก็ตาจะเป็นได้ฝ้ายนะคะได้ฝ้ายก็จะเส้นเล็กหน่อยเนาะตัวอื่นๆในภายในตัวเขานะคะเป็นสีสันอะไรแบบนี้เราสามารถปรับแต่งได้เองเลยถ้าชอบน้องแมวสีขาวก็ถักสีขาวนะคะชอบแบบ3สีก็ลองสลับสีกันดูได้นะน่ารักมากเลยอ่ะหางทุกคนจะแบบเย็บหางขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้เย็บปัดไปอย่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปดูวิธีทำนะฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะเดี๋ยวไปเริ่มดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันเลยนะในส่วนของตัวเขาก่อนนะคะตัวบีใช้สีครีมนะถักไปก่อนแถวที่1 6x นะคะขึ้นก้นหอยถักไป 6x ด้วยกันค่อยเป็นค่อยไปกันเนาะ1 2 3 4 5และ6อันนี้นะถ้าใครตามไม่ทันนะคะถัก x ยังไงจับเข็มยังไงย้อนกลับไปดูนะบีมีลิงก์คลิปพื้นฐานไว้ให้นะคะเราจะได้ทำความเข้าใจกันก่อนเนาะเวลาถักอีกครั้งกลับมาถักคลิปนี้จะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะหรือว่าคลิปช้าไปไวไปลองปรับความเร็วดูนะมาแถวที่2แถวที่2ถัก 6V นะคะถัก 6V นะคือการถัก x ลงไปในช่อง1ช่องถัก x 2ครั้งนะคะถัก v ไปด้วยกันทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะช่องที่1ก่อนนะถัก x ซ้ำลงไปได้แล้ว v ครั้งที่1ช่องที่2ถัก x ซ้ำลงไปอีกครั้งได้ v ครั้งที่2 x ก็จะเป็น v ครั้งที่3x v ครั้งที่4 v ครั้งที่5 v ครั้งที่6พอได้ครบแล้วไปกันที่แถวที่3เลยแถวที่3จะเป็น xv ถัก x ถัก v สลับกันไปนะคะถัก x 1ครั้งถัก v 1ครั้งนะช่องที่1นะคะช่องที่1นี้ให้ถัก x ลงไปก่อน1ครั้งช่องที่2ถัก v ลงไปแบบนี้นะคะเราจะเรียก xv ครั้งที่1ถัก x ถัก v ครั้งที่2 xv ครั้งที่3ถัก x ถัก v ครั้งที่4ถัก x ถัก v ครั้งที่5ถัก x ถัก v ครั้งที่6เรียบร้อยค่ะไปในแถวที่4และแถวที่5แถวที่4และแถวที่5ให้ถักแถวละ 18x แถวที่4และแถวที่5นะคะถักแถวละ 18x คือการจิ้ม x ลงไปช่องละ1ครั้ง1ครั้งวนไป2รอบนะคะ
ผัก X ไปจิ้มไปเลยนะช่องละ1ครั้ง1ครั้งนะคะค่อยๆถักนะเดี๋ยวจะหลง1แถวต้องได้ทั้งหมด 18X นะคะตรงช่วงจังหวะถัก X นะ B จะขอเร่งจังหวะขึ้นไปนิดนึงเสียงแอร์อาจจะดังเข้าไปในกล้องเล็กน้อยนะคะอาจจะดังแตกแตกๆๆนะแกไม่ได้เลยนะช่างยังไม่เข้ามาดูเลยนะคะร้อนมากด้วยนะอากาศช่วงนี้เดี๋ยวก็จะครบแล้วนะคะในแถวที่5นะพอครบเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปกันที่แถวที่6ต่อเลยแถวที่6จะเป็น 11X 5V และ 2X นะคะถักไปก่อนนะถักไปก่อน 11X ด้วยกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และ11หลังจากนี้อีก5 V B จะถักในโซ่หน้านะคะถักแทงแค่โซ่ด้านหน้าแบบนี้นะไป5 V นะคะนะถัก V ครั้งที่1ถัก V ครั้งที่2 V ครั้งที่3 V ครั้งที่4และ V ครั้งที่5ครบเรียบร้อยก็ถักไปอีก 2X ด้วยกัน1 2ได้มาแล้วนะคะแถวที่6ไปกันต่อเลยในแถวที่7แถวที่7จะเป็น 11X XV 5ครั้งและ 2X นะคะถักไปก่อน 11X นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11X ถัก X ถัก V สลับกันไปอีก5ครั้งนะคะถัก X ครั้งที่1ถัก V ครั้งที่1นับเป็นXV ครั้งที่1ถัก X ถัก V ครั้งที่2 X V ครั้งที่3 X V ครั้งที่4 X V ครั้งที่5แล้วถักไปอีก 2X 12ไปในแถวที่8ถึงแถวที่12นะคะแถวที่8ถึงแถวที่12ทั้งหมด5แถวด้วยกันนะแถวที่8ถึงแถวที่12ทั้งหมด5แถวเราจะถัก X วนไปเลยแถวละ 28X นะคะจิ้มลงไปช่องละ1ครั้ง1ครั้งนะทั้งหมด5แถวแถวละ 28X นะคะตรงส่วนนี้เดี๋ยวจะขอข้ามไปเลยนะเดี๋ยวมาเจอกันตอนถักครบแถวที่12แล้วนะคะตอนถักครบ5แถวเนาะเดี๋ยวขอตัดข้ามไปเลยนะคะครบ5แถวเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปต่อเลยนะไปต่อกันที่แถวที่13แถวที่13ให้ถัก 14A นะคะถัก A ไปด้วยกัน14ครั้งนะวิธีการถัก A จิ้มแต่โซด้านหน้านะคะนี่1ครั้งแล้วก็จิ้มอีกช่องนึงพันไหมดึง
ค้างไว้แบบนี้แล้วก็รวบทั้งหมดแบบนี้นะคะนับเป็น A ครั้งที่1ทำแบบเดียวกันเลยนะคะจนครบรอบชิ้นงานนะ2 3 4 5 6 7แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามและสิบสี่นะคะก่อนอื่นเลยนะหลังจากนี้ให้ยัดใยเข้าไปก่อนนะคะยัดใยเข้าไปส่วนนึงก่อนนะพอยัดได้พอดีแล้วนะคะก็ถักไปแถวสุดท้ายนะแถวสุดท้ายแถวที่14จะเป็น 7A ถัก 7A ถัก A ไป7ครั้งนะคะ A ก็ถักแบบเมื่อกี้เลยนะ1อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไม่ยอมหลุดออกมาน่าจะเกี่ยวผิดนะคะ2 3 4 5ถ้าเกี่ยวใหม่ไม่หมดนะให้ปลดออกแล้วเกี่ยวใหม่เลยนะคะไม่งั้นชิ้นงานจะไม่สวยนะยอมแก้ดีกว่านะคะอย่าฝืนนะได้ครบแล้วนะคะไว้ปลายไหมสำหรับเย็บเก็บงานนิดนึงยัดใยเข้าไปที่เหลือนะคะเก็บปลายไหมได้เลยในช่วงตอนเก็บนะคะระวังช่วงใยโผล่เนาะบีจะใช้เข็มจิ้มแล้วก็ปัดใยเข้าไปด้านในแบบนี้ปัดปัดเข้าไปอันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะคะในการทำในการเย็บในการประกอบนะใครมีเทคนิคดีๆนะคะบางคนก็มีเทคนิคดีๆกว่าที่บีสอนอีกนะเราก็นำมาปรับใช้กันได้นะคะทำแบบนี้ง่ายกว่านะอะไรเงี้ยบอกบีได้เลยนะบีก็จะได้นำมาปรับใช้เหมือนกันแบ่งปันกันได้นะคะเรียบร้อยแล้วนะในส่วนของตัวน้องแมวเดี๋ยวในส่วนของหูกับหางนะคะหูกับหางบีจะใช้เป็นไหมสีน้ำตาลนะเดี๋ยวเรามาถักส่วนของหางกันก่อนในส่วนของหางนะคะให้ถักให้ถักก้นหอยก่อนในแถวที่1นะ 6x ด้วยกันแทงไปนะคะ1 2 3 4และ6พอได้ 6x แล้วก็ดึงไปต่อเลยนะแถวที่2ถึงแถวที่5นะคะแถวที่2ถึงแถวที่5เราจะถักแถวละ 6x เหมือนกันแค่ตั้งแต่แถวที่2ถึงแถวที่5นะถักวนไปเลย1 2จะจับยากนิดนึงนะคะและ5ครั้งแถวที่2ก็เรียบร้อยละ
แถวที่3เสร็จไปแล้วอีก2แถวแถวที่4อุ้ยตกขอบนะคะแถวที่5ครบนะไว้ไปลายไหมสำหรับเย็บได้เลยนะไหมเป็นเส้นมาม่าเลยนะไปดึงอันเก่ามานะคะไหมมาถึงไม่ทันไปกันต่อนะไปกันต่อในส่วนของหูหูเราจะถักด้วยการ2ชิ้นนะคะมาดูกันนะถักโซ่ไป3โซ่ไม่ยากนะคะอาจจะจับยากนิดหน่อยนะ1 23เสร็จแล้วเราจะ4ชิ้นงานก็แถวช่องที่2นี้นะคะโซ่ที่2จิ้มลงไปเจอไหมพันออกไปให้หมดเลย1ครั้งแล้วก็ถัก X ในช่องถัดไป1ครั้งแค่นี้เลยนะคะไว้ปลายไหมสำหรับเย็บด้วยอันนี้บีน่าจะไว้สั้นไปแล้วนะทำ2ชิ้นด้วยกันนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปนานนะแล้วก็แบบแอบเขินกล้องอยู่บางทีก็ขั้นตอนหรือว่าจังหวะการถักนะคะยังไม่ชินนะอาจจะต้องผ่อนมือผ่อนความเร็วลงหน่อยคลิปนี้อาจจะยังไม่ค่อยลงตัวนะคะ 2-3 คลิปที่ผ่านมานะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มประกอบกันต่อเลยมาในส่วนของหูก่อนนะได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวมาปักหน้าตาเขาก่อนจมูกบีจะใช้จมูกเป็นสีดำละกันนะปักจมูกสีดำลงไปเสียงหายอีกแล้วร่างกายยังไม่โอเคเลยนะคะเสียงก็ยังไม่ดีนะช่วงนี้ PM หนักมากเสียงก็จะหายไปเป็นพักๆนะคะ
ได้ออกมาแล้วนะจมูกใจเย็นนะต้องค่อยๆปากไปนะคะใช้ได้เอานะเสร็จแล้วในส่วนของตาในส่วนของตานะคะบีจะใช้เป็นได้ฝ้ายนะได้ฝ้ายปักตาให้เขานะคะก่อนจะปักตาบีขอเติมหน้าให้เขาก่อนใช้เป็นตัวสีน้ำตาลนะคะใช้สีฝุ่นได้นะมาแล้วนะคะค่อยๆไล่สีออกไปได้ปัดออกมานิดนึงได้มาแล้วแล้วก็ปากตาให้เขาอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะมีแบบตากลมๆ ก็มีนะคะแบบนี้นี่ตัวนี้ตากลมๆหรือชอบปากตาแบบหลับตาอันนี้บีก็จะปากเป็นแบบน้องหลับทำเป็นน้องหลับไปหน่อยเนาะเก็บเวลาเก็บไหมนะคะเก็บด้านหลังเกี่ยวนิดนึงเกี่ยวนิดเดียวก็พอนะคะล็อกไหมไว้แบบนี้กันเขาหลุดนะคะแล้วก็แทงเข้าไปได้ในตัวชิ้นงานเหมือนเดิมแล้วก็ดึงนี่ก็จะเนียนไปด้วยกันละไม่เห็นแล้วนะคะไหมก็จะไม่หลุดง่ายนะไม่ใช่แบบปากตาแล้วก็ดึงทิ้งปากตาดึงทิ้งไม่ได้นะคะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมนะฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ